วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตครับเป็นรายการที่จะอัปเดตข่าวสารของทีมกรุงธนบุรี FC ประจำปี2014มาฝากคุณผู้ชมครับก็สำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทีมกรุงธนบุรี FC ของเราครับได้ทำการทดสอบศักยภาพร่างกายของนักเตะครับนั่นก็คือการทดสอบ Physical Fitness Test ของทีมกรุงธนบุรี FC โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมของเราครับก็วันนี้เรามีภาพบรรยากาศการทดสอบร่างกายแล้วก็วิธีปฏิบัติตามฐานต่างๆจากพี่เบียร์ครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมของเรามาฝากคุณผู้ชมกันก็ถ้าพร้อมแล้วครับขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับสถานีที่1 นะครับของเรายืนกระโดดไกลก็วิธีการของเราก็คือจะให้นักกีฬายืน2ขาแล้วพร้อมย่อตัวแกว่งแขนไปด้านหลังนะครับแล้วก็จะให้กระโดดได้ไกลที่สุดการทดสอบนี้เพื่อวัดพลังของกล้ามเนื้อต้นขาทั้งหมดนะครับครับสถานีที่ต่อของเรานะครับก็จะเป็นการเทสสปีดนะครับสปีดของเราก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันคือ10เมตร20เมตรและ50เมตรนะครับสถานีนี้เพื่อเป็นการวัดความเร็วในระยะสั้นของนักกีฬานะครับสถานีที่3นะครับความคล่องตัวเราก็จะใช้เทสของอิลลินอยเทสนะครับอิลลินอยเทสเป็นการเทสความคล่องตัวแบบหนึ่งซึ่งเราจะให้นักกีฬาวิ่งอ้อมกวยวิ่งกลับตัวตามมาร์คเกอร์ที่เราวางไว้และทำเวลาให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการเทสความคล่องตัวนะครับ
านีที่4นะครับมัลติสเตทเทสเป็นการเทสระบบแอโรบิกของนักกีฬานะครับซึ่งในการเทสแบบนี้คือเราจะวางมาร์คเกอร์ในระยะ20เมตรไว้และให้นักกีฬาวิ่งตามเสียงสัญญาณนะครับซึ่งการเทสแบบนี้เราจะเป็นการวัด VO2 max นะครับหรือการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักกีฬานะครับสถานีที่5นะครับลาร์ทเทสลาร์ทเทสเป็นการวัดพลังงานสะสมของกล้ามเนื้อนะครับของขาเพื่อดูความทนทานของกล้ามเนื้อขานะครับวิธีการของลาร์ทเทสก็คือวิ่งสปีดระยะ35เมตรนะครับเป็นจำนวน6เที่ยวแล้วเอาเวลาของจำนวน6เที่ยวมาคำนวณหาความล้าของกล้ามเนื้อขานะครับในการเทสครั้งนี้นะครับเราก็ได้เป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับเพื่อดูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมเพื่อให้นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายที่พร้อมและสมบูรณ์ต่อการแข่งขันในฤดูกาลที่จะมาถึงต่อไปนะครับขอบคุณครับครับผมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการทดสอบร่างกายของทีมกรุงธนบุรี FC ในปี2014ครับก็นักเตะทุกคนครับล้วนทำการบ้านและฝึกซ้อมอย่างหนักครับเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลทีมกรุงธนบุรี FC ก็อย่าลืมครับติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของทีมกรุงธนบุรี FC ได้ที่ทางแฟนเพจ Facebook ของทางสโมสรหรือว่าทางเว็บไซต์ของทางสโมสรครับก่อนนี้ทีมงานรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมกรุงธนบุรี FC ทุกคนครับI'm
่ะ